คือที่อะไรอ่ะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องของคดีแล้วใช่ไหมที่จะเรียกคุยกันไม่ผมแค่จะถามไงว่าคุณผมแค่จะถามตำรวจคนอื่นไงว่านั่งสามมาอย่างเงี้ยถ้าผมโดนสมรู้ยิงตำรวจอ่ะผมไม่อะไรนี่คือเจาะจงคือผมเป็นคนยิงทั้งนี้นั่งสามคนมันไม่ใช่ไงถ้าผมโดนสมรู้อ่ะอันนั้นไม่น่าติดเลยครับแต่ถ้าคือจะบอกว่าผมเป็นคนยิงอ่ะผมบอกว่าผมไม่ได้ยิงไงและอย่างผมมีแค่ปืนหนึ่งถ้าบอกว่าผมสมรู้อ่ะได้ครับเพราะว่านั่งคันเดียวกันอันนี้พอเข้าใจได้ครับจะมาบอกว่าผมเป็นคนยิงอ่ะเนี่ยผมว่ามองว่ามันไม่ได้ครับชวนแม่ไปโพกระท่อมอยู่ไหนมาเก็บกระท่อมอยู่เอ้ยมึงทำอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่ฮัลโหลพี่บิลลี่มีปัญหากับตำรวจมาสภาเร็วตะกี้พูดเป็นชื่อพี่พอดีเป๊ะเลยใช่เหรอพูดชื่อกูเลยเหรอถูกบอกว่าอย่างนี้ต้องเรียกพูดบิลลี่มาเก็บเกี่ยวมาเก็บเกี่ยวข้อมูลมีอะไรอ่ะไม่คือมันนั่งผมนั่งเลยกัน3คนใช่ไหมไปกัน3คนไปโพกระท่อมนั่งขากลับนั่งกัน3คนแล้วของในตัวมันเยอะแล้วมันมีคนยิงตำรวจใช่ไหมแล้วมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงคือมันจะจับผมแต่มันไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงใครปะจะจับผมแล้วเราพวกมีปืนหนึ่งนะแล้วพวกมึงยิงปะไม่ได้ผมมีปืนหนึ่งพี่อ๋อคือยิงล้อใช่มันโดนยิงล้อแต่ผมมามีปืนหนึ่งพี่เข้าใจไหมผมมามีปืนหนึ่งแล้วมันให้เวลา15นาทีผมมาถึงก่อนมันทุกอย่างอ่ะอันนี้พี่ถึงแล้วพี่มาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่ะมาเร็วมากเหมือนรู้ไม่พี่งานร้านอยู่มือสองไงไม่เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือผมมาไปโพกระท่อมกันมาไปกัน3คนแต่ยังบอกชื่อตอนนี้ไม่ได้นะไปกัน3คนก็มีผมมาคนนึงแน่ๆขากลับอ่ะของในตัวมันเยอะแล้วมันมีคนยิงตำรวจยิงยางตำรวจแล้วพี่คิดดูดิคนที่ยิงเนี่ยอยู่ในพวกมึงมั้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่พี่เนี่ยแล้วรถมันเป็นแบบเนี้ยพี่คิดดูแล้วเขาขับตามหลังมาแล้วเขาโดนยิง2ยางใช่มั้ยอือแต่เขาบอกว่าผมเป็นคนยิงแล้วเขาให้เวลา15นาทีไปผมมาไปถึงก่อนผมไปก่อน15นาทีในตัวผมมีปืนหนึ่งเขาเห็นผมขับผ่านเลเบลแต่เขาไม่เห็นผมอยู่ตรงเลเบลแต่เขาบอกว่าผมเก็บของทำลายหลักฐานแต่ผมมีปืนหนึ่งนะแต่หลักฐานก็ไม่มีจะมาจับยัดคดีอย่างเดียวเลยประเด็นอ่ะแล้วก็มาหงุดหงิดใส่พอบอกว่าเรื่องสายตาใช่ไหมผมบอกเรื่องสายตายังไม่พอเลยครับถ้าจับไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีเข้าใจไหมที่จะยัดอย่างเดียวคือบอกว่าเนี่ยมีนี่แล้วก็ผมก็บอกว่าเรื่องนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าเรื่องสายตาบอกว่าเรื่องสายตาโดนมา2รอบ3รอบยังไม่พออีกหรอเหมือนที่เขาบอกว่าสายตาเป็นที่มาของความรักปะไม่ใช่พี่อันนี้เอาแบบจริงจังแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่พออารมณ์แบบหงุดหงิดอะแบบอารมณ์เสียมาใส่อารมณ์ใส่ผมในสอนอผมบอกจะมาใส่อารมณ์ใส่ผมทำไมแล้วผมไม่ทำอะไรผิดจะมาใส่ผมอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ผมไม่ได้ปั่นอันนี้กูถามจริงว่ามึงยิงจริงปะยิงผมมายิงแต่ผมเตรียมแล้วผมไปก่อนเวลาด้วยประเด็นอ่ะผมเก็บผมสับปืนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยหมดอ่ะรู้อยู่ชั่วโมงอ่ะคุย2ชั่วโมงอ่ะแล้วเขาไม่ปล่อยเขาไม่เอาพี่ผมมานั่ง3ไม่ใช่แล้วกระท่อมเต็มตัวพี่30โลอ่ะ3คนอ่ะขี้แตกอ่ะโดนปรับอ่ะ3คนอ่ะแล้วนี้เขาว่าไงแต่ที่เขาจะจับเพราะว่าเขามีรูปหลักฐานตอนนาตู้โดนจับเกมบ้านวันที่19ใช่พี่19ว่ามีปืนใน2ในตัวเขาเอาคดีเก่ามาเปิดก็บอกว่าก็คือเป็นการคาดการณ์ของตำรวจว่าเออมึงเคยโดนจับเรื่องคดีปืน2นะมึงจะไม่มีปืน2ได้ไงอะไรประมาณนี้ถูกไหมไม่แค่จับโดนเกมกันบ้านแต่ในตัวเขามีในตัวตอนนั้นนาตู้พบปืน2ไงจะมันใช้ไม่เป็นหลักฐานได้ไงใช่พูดตามตรงอ่ะเขาใช้ได้นะไอ้มึงก็ต้องหาเดียบดีๆถ้ามึงจะรอดอ่ะก็ผมรอดแล้วไงผมไม่มีอะไรเลยอ๋อคือเขาปล่อยมึงแล้วเขาปล่อยมึงแล้วที่แรกเขาบอกว่าปล่อยแล้วเขาก็ไม่ปล่อยละเดินแล้วก็เดินกลับมาคุยกับเพื่อนมาแล้วก็บอกไม่ปล่อยแล้วก็มาใส่ลมใส่ผมอีกรอบแล้วบอกมึงมีอารมณ์มึงเป็นเหี้ยอะไรไงเฮ้ยถ้าสมมติมึงอันนี้มึงกับกูไหมแบบว่ากูไปคุยรอผบ.ป่ะเราจะรอผบ.มึงจะไม่ต้องรอผบ.หรอกเขาคุยกับตัวพี่ซีจะรอผบ.ทำไมอ่ะมันคุยไม่รู้เรื่องมันจะยัดคดีมันจะจับอย่างเดียวเลยพี่มันจะยัดคดีอย่างเดียวอันนี้คู่กรณีเป็นใครไอ้ไม่เอาชื่ออย่างเดียวไม่เอายศเอาชื่ออย่างเดียวอาดัมเสี่ยมไออาดัมเสี่ยวไหมจ๊ะเฮียนามสกุลพี่เหนียวอีกเฮียก็เลยบอกว่าช็อตแฟมิลี่อ่ะพี่น้องอ่ะเฮ้ยแกอ่ะเด้งได้ไหมเอาอาวุธมาในตัวชิ้นนึงแล้วเดี๋ยวกลัวมึงหายแค่นั้นแหละแล้วก็มันบอกว่ามันไม่มีอาวุธผมบอกมึงอยู่มานานแล้วมึงไม่มีอาวุธแล้วเงินมึงหายไปไหนหมดแล้วบอกไม่เล่นอีซี่แล้วผมบอกว่าผมไม่เชื่อคุณถ้าเกิดตอนมึงถามว่าเงินมึงหายไปไหนเดี๋ยวมึงตอบมาว่าผมขายฮาเลยนะจะฮากว่า
กูขายให้แก๊งมึงอ่ะกูขายให้แก๊งมึงไงไอ้เหนียวซื้อกูหรอกเนี้ยเหี้ยเลยผมไม่ได้สนนะตอนนั้นไงเข้าใจไหมไอ้เหี้ยแต่มันคือมันจะยัดมันจะจับอย่างเดียวเลยเว้ยพี่แล้วพี่คิดดูดิไม่ขับตามขับต้องเข้าใจอันนี้พี่เข้าใจเขานะว่าที่เขาจะจับอ่ะเพราะเขามั่นใจไงแล้วเขามีรูปหลักฐานไงแต่นี้มันไม่มีรูปหลักฐานไงพี่เขาไม่มีด้วยเหรอไม่มีหลักฐานไม่มีไม่มีรูปพี่มีแค่สายตาก็พี่คิดดูมันขับ BM ใช่ไหมรถไม่อยู่ไม่อยู่เลยเสานั้นพี่อ่ะเสาไฟอ่ะไม่เลยเสาไฟนั้นพี่อ่ะเพราะยางมันแตกเออมันแล้วมันโดนยิงมันโดนยิงสองยางอ่ะมันโดนยิงอ่ะแล้วมันขับตามไม่ทันมันจะรู้ได้ไงว่าคนในรถนั่งกัน3คนว่าใครเป็นคนยิงถูกปะอืมมันให้คดีไม่เพราะว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งตอนพี่อุ้มBG ล่าสุดใช่ไหมพี่อุ้มมาแล้วโดนฮอไล่ศพก็กระเด้งศพทีนึงแล้วตำรวจก็ขับตามแต่ตอนช็อตที่ตำรวจขับตามอ่ะศพแบบมันไม่ได้เด้งตัวใช่ปะขับแล้วในนี้มันหนีหายคามือแต่พี่อยากตั้งใจจอดก็คือจอดให้เขาชนอ่ะเสร็จปุ๊บกูลงไปเลยผมทำอะไรผิดครับเนี่ยเบาอ่ะผมทำอะไรผิดครับอันนี้ผมทำอะไรผิดอ่ะแล้วเขาก็จับกูไอโจเพราะกูไอโจนั่งคันเดียวไอโจเป็นคนอุ้มใช่ไหมแล้วกูโดนขับแล้วทีนี้เขาก็แบบคุยกันแป๊บหนึ่งเว้ยแล้วเขาก็ปล่อยกูสองคนแล้วเขาก็พูดว่าไม่เป็นไรครับปล่อยเลยผมไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนอุ้มไม่พี่ฟังผมนะไม่มึงเข้าใจป่ะมันเป็นกรณีเดียวกันเข้าใจเอออ่ะพี่ฟังผมนะเหมือนแม่งโดนมาหนักแล้วแม่งมาลงกับแก๊งผมอ่ะที่ผมเคยบอกพี่จำได้ไหมอย่าใช้คำว่าลงมันดูแบบพี่ดูไม่ดีไงไม่ใช่พี่ดูไม่ดีพี่จำได้ไหมก่อนวันนั้นพี่ตีตำรวจกันเละเลยอ่ะแล้วผมบอกว่าผมโดนตำรวจเละเลยวันนั้นอ่ะที่พี่ตีตำรวจกันอ่ะแล้วผมบอกผมโดนตำรวจเละเลยแล้วเหมือนผมบอกว่าผมก็บอกว่าเหมือนแบบว่ามันไม่มีที่ลงแล้วมันมาลงกับแก๊งผมเพราะผมไม่ทำอะไรมันไม่ได้ไงเข้าใจปะอืมอย่าใช้คำว่าเขาไม่มีที่ลงดีกว่าเขาก็อาจจะมั่นใจเลยเพราะเขาเห็นไงพี่จะอะไรมาไม่ใช่คนดีนะมองโลกได้ยังไงอ่ะโลกไม่ขอดำมืดมึงโลกสวยโลกสวยนิดนึงเขาก็อาจไม่คือเข้าใจป่ะว่ามันเกิดไอ้ต่อหน้าไงตำรวจเขาใช้สายตาเขาได้นี่ออกมาล่ะไม่แต่คือระหว่างยิงอ่ะคือมันคือขับไล่แล้วมันโดนยิงเข้าใจป่ะแต่คือเขายันเยียดมึงเลยเหรอว่ามึงเป็นคนยิงเนี่ยหรอรออะไรอ่ะมานั่งมา3คนรู้ตัวแค่แล้วเขาเห็นไหมว่า3คนตอนที่นั่งมาเห็นมันเห็นหมดเลยว่ามี3คนแต่มันไม่รู้ว่าอีก2คนคือใครมันจับไม่ได้มันหลักฐานมันไม่มีก็เลยเป็นมือแต่มีหลักฐานมันมีแค่ผมไงเพราะผมพูดกับมันไงอืมที่อย่าลุงนี้ไม่น่าพูดกับแม่แล้วผมขับ BM อยู่แล้วไงปกติอ่ะมันก็เลยรู้ไงว่าเป็นผมไงแล้วมึงรู้ BM มึงอีกรอบได้ไงวะนั่ง3โดนออดี้นั่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนั่งไฮเวย์พี่ไม่ไหวก็ไม่เกี่ยวลองแล้วไฮเวย์ตอนอุ้มหนีรอดแล้วหนีก็ต้องหนีไม่รอดไอ้สัตว์นั่ง3ไงก็ตอนอุ้มนั่ง1มันเกี่ยววะขึ้นเขาไงเกี่ยววะเกี่ยวดินั่ง3ความเร็วตกพี่นีออนนั่ง4มันรู้สึกว่าปกติเลยนะมันเป็นแค่นีออนป่ะลองนั่ง3 B ไอ้ BM นั่ง1ได้นั่ง300ประมาณ320ใช่มั้ยนั่ง3ประมาณ260ลงเนินอ่ะมันตกคําว่ามันตกจริงเหรอวะอันนี้มันเกี่ยวจริงเหรอวะจริงนั่ง2ความเร็วปกตินั่ง3ปุ๊บตกเลยอย่างงี้อ่ะแล้วอย่างงี้คุยว่าไงต่อเนี่ยอันนี้คือก็รอหรอหรือว่าไงคือมันรออยู่ต้องเขาจะยัดคดีอ่ะตอนเนี้ยจะยัดคดีแต่ผมบอกให้รอผบ.มาดีกว่าเพราะว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอมันจะจับยังไงอ่ะอืมแล้วตะกี้มันมีอารมณ์ไปรอบนึงไงปะทะคารมกันไปรอบนึงแล้วทำไมมาคุยที่สภาไม่ได้คุยที่สน.วะก็มันอยากรู้เรื่องอาวุธหายเหี้ยอะไรของแม่งไม่รู้มันบอกอาวุธหายผมมาบอกมันว่าผมมาตีกับโอ้ผมมาเที่ยวมันก็บอกว่าผมตีกับโอ้ว่ามาแล้วผมอาวุธหายเข้าใจไหมมันก็เลยมาที่สภาพอมันมาถึงสภาผมบอกผมไม่ได้พูดนะบอกว่าเขาอยากมาเช็ดเองตรงคนต้องตีแม่งแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนผมได้ยินนะก็คือมันอยู่ข้างล่าง2คนใช่ไหมผมอยู่ข้างล่าง2คนมันบอกว่าเพื่อนมันได้ยินผมบอกอ่ะมันบอกว่าไอ้เพื่อนผมก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ผมบอกต่อเวลาคนตีนไหมตัวกันหนึ่งๆเหรอนี่มึงไปคุยเขาดิกูอยากฟังกูอยากฟังมึงคุยเขาดิครับว่าไงต่อครับยังไงต่อครับนี่สรุปยังมีอารมณ์อยู่เปล่าไม่มีครับผมยังไม่หลุดว่าคุณเลยไม่หลุดว่าแต่อารมณ์คุณมาแล้วนะตอนนั้นอ่ะก็อารมณ์เสียงมันขึ้นเฉยๆครับแต่ว่าไม่ได้หลุดว่าไงอ้าวแล้วตำรวจมันมีอารมณ์เสียงได้ด้วยเหรอครับคือผมก็คุยดีๆไม่ใช่ผมไม่ได้คุยไม่ดีแบบแล้วคนเรามันไม่มีอารมณ์เหรอครับ
ก็มีอารมณ์ไงก็ผมเลยบอกไงผมก็มีอารมณ์ได้เหมือนกันใช่ครับแต่เพราะว่าผมไม่ได้หลุดด่าไงแล้วผมหลุดด่าปะดูมวยอ่ะจัดดูมวยอ่ะไอ้เหี้ยมันรู้จัดดูมวยไงสัตว์ไม่รู้สินะเหมือนกันครับแล้วไงต่อครับตอนนี้ไงต่อก็บอกแล้วให้รอผบ.รอเบลมาค่อยคุยใจเย็นหน่อยครับผมว่าเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวรอผบ.มาเดี๋ยวรีบผ่านกาดตำรวจไปก็ได้ฮะใจเย็นใจเย็นโอเคไหมครับโอเคไหมอย่าร้อนเลยเว้ยประมาณอย่าปากผมปากผมหมดไปอย่าปากคนนี้ดิเอาผมร้อนก็ได้ไม่ต้องพูดดีกว่าครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับเขาว่าเขาหน้าส่วนตัวกับผมแหละไม่มีส่วนตัวครับเพราะว่าผมไม่มีปัญหาอะไรกับคุณมาก่อนเลยก็คุณไม่มีไงแต่ผมมีไงถูกไหมโอเคครับแมวหน้าตู้น้องแมวแมวใจเย็นเว้ยค่อยคุยกันเว้ยพวกกันทั้งนั้นใครพวกมันไม่มีอ่ะพี่ไหนนะเย็นๆเดี๋ยวรอก็คือเรารอผบ.ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับถ้าเรารอผบ.มาให้ติดต่อไปครับทาง Facebook IC เลยครับคือที่อะไรอ่ะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องของคดีแล้วใช่ไหมที่จะเรียกคุยกันไม่ผมแค่จะถามไงว่าคุณผมแค่จะถามตำรวจคนอื่นไงว่านั่งสามมาอย่างเงี้ยถ้าผมโดนสมรู้ยิงตำรวจอ่ะผมไม่อะไรนี่คือเจาะจงคือผมเป็นคนยิงทั้งนั้นนี่นั่ง3คนมันไม่ใช่ไงถ้าผมโดนสมรู้อ่ะอันนั้นไม่น่าติดเลยครับแต่ถ้าคือจะบอกว่าผมเป็นคนยิงอ่ะผมบอกว่าผมไม่ได้ยิงไงและอย่างผมมีแค่ปืน1ถ้าบอกว่าผมสมรู้อ่ะได้ครับเพราะว่านั่งคันเดียวกันอันนี้พอเข้าใจได้ครับจะมาบอกว่าผมเป็นคนยิงอ่ะเนี่ยผมว่ามองว่ามันไม่ได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอบอปาจะติดต่อไปนะฮะได้เรียกใน Twitter นะครับตู้ขอบคุณมากครับนี่ยังครับถ้าเสียเวลาแล้วก็คุณตำรวจครับผมขออีกเรื่องครับถ้าจะมีปัญหาจะแบ็คลิสต์อ่ะขอแค่ผมคนเดียวนะเพราะผมมีปัญหาคนเดียวคนอื่นไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่ได้ถามครับไม่ได้ถามครับอ้าวไม่ต้องตอบครับคุยคนเดียวครับไม่ได้ถามครับไม่ต้องเสียงตอบแล้วรอเบลเฮ้ยแมวหน้าเนาะแมวหน้าตู้แมวหน้าเดี๋ยววันนี้จะยังไงต่อไปนะครับผมแอปแม่งหน่ะวะมันเดือดอะไรเออมึงเดือดอะไรวะไม่มันเดือดเกินไปไม่ฟังผมมันหลายรอบมันไอ้เหี้ยนี่มันจะจับไม่ได้เลยคุยกับแม่ง3ชั่วโมงแล้วประเด็นน่ะคุยกับแม่งตั้งแต่3ชั่วโมงอ่ะคือจะจับไม่ได้เลยหลักฐานก็ไม่มีจะให้กูพูดแค่นี้พูดครับเย็นๆมั้ยอย่างเงี้ยคุยกันอารมณ์เสียไปเหมือนกันเถียงกันเปล่าๆอ่ะถูกมั้ยล่ะนี่พี่กำลังสอนมึงนะตู้เจ้าแบบกูตรงนี้เล่นไม่ได้ไม่ผมมองไม่ใช่มันไอ้ที่นี่มึงเข้าใจในมุมมึงก็มองได้แหละแต่ก็ใจเย็นไม่มันจะจับอย่างเดียวเลยตอนแรกบอกไม่จับก็คือมึงมองมันอคติมึงถูกไหมมองว่ามันหน้ามีเชี่ยอะไรกับผมอะไอ้ที่น่ะคิดว่าเขาติดใจถ้าแม่งไม่ติดว่านามสกุลพี่กูไม่โดนกูทืบแน่ไอ้สัตว์รอแม่งออกเวรกันเป็นน้อยไอ้เหนียวเหรอน่าจะใช่ไหมเสี่ยวไม่จ๊ะใช่ใช่พี่เสี่ยวไม่จ๊ะเย้เสี่ยวไม่จ๊ะผมก็เลยถามพี่แอบปกติมันเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่แอบบอกไม่เคยเป็นมันคือเนี่ยมันเพิ่งมาเป็นกับผมก็มาติดใจเฮียอะไรกูปะประเด็นอะไม่โทรมาหากูไม่ไหววันนี้วะอะไรนะไม่โทรมาหากูอยากเห็นตอนเขาเดือดอะโอ้ยมันเดือดตั้งแต่ใต้สอนอแล้วโดนปั่นนิดปั่นหน่อยทำทรงเมียลมเฮียนะโดนพวกมึงชนตูดโดนชนตูดยิงยางกูไม่เคยว่าแม่สักรอบเลยไม่ผมไม่เคยด่าตำรวจนะแล้วพี่ตั้งแต่แบบตอนที่ผมเคลียร์พวกเจคันนี่ไปตรงนู้นน่ะหลังจากนั้นก็ไม่เคยด่าเลยเพิ่งมามีประเด็นหลังๆเนี่ยหลังๆกับตำรวจเนี่ยใจเย็นเว้ยรู้กันอยู่ถูกปะล่ะใจเย็นน้องแต่วันนี้แปลกอะไรเชี่ยโกห้ามมึงนะวันนี้มันเบรกมึงอ่ะมันพูดอะไรมันพูดผมว่ามันไปนู่นแล้วไปเฟซไอซีแล้วมันมั่วไปหมดเลยมันเออจริงๆที่ว่าไม่ควรนะไม่ก็คนสติไงติดต่อเฟซไอซีไงอยากแต่ไม่มีนะจริงๆอ่ะเออแต่มันก็มันอาจจะจริงก็มันไม่ควรนะเรื่องมันไม่ควรพูดนะเฟซไอซีอ่ะต่อให้มึงจะแบบวุ่นวี่แค่ไหนในมุมที่มันไม่ควรพูดไปเพราะคำว่าเฟซเนี่ยแค่มีชื่อว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันคือโอซีเว้ยเหมือนที่มึงเคยโดนโพสต์ด่าไงมึงก็ไม่ชอบฉันน่ะความรู้สึกนั่นอันนี้สาวจงป่ะน่ะไม่กูยกตัวอย่างไอ้สัตว์มันไม่ควรถูกไหมอันนี้ไม่เล่นนะเนี่ยอันนี้พูดจริง
ของฝ่ายหน้าติดเล่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดแบบพูดคำอื่นที่มันอยู่ข้างในมันพอได้ไงพี่มองว่าพอมันเป็น Facebook IC คือมัน OC แล้วอ่ะมันจะดูแบบมันจะดูไม่ดีกับตัวมึงเองมั้ยพูดแล้วฉุนแม่ไอ้เหี้ยแมวนี่ตัวแมวน้องมันจะขออ๋อแบบมีอย่างงี้มั้ย1 1 10อ่ะ10ชีวิตอ่ะไอ้เหี้ยมึงเจอที่ไหนใส่กูที่นั่นใครซุบ10ก่อนจบโรเตงมั้ยมีมั้ยไม่ได้ก็ไปตำรวจเอาช็อตให้แม่งทำมูขึ้นมาตีผมไง1 1ไปตำรวจทำไม่ได้หรอกเมืองมันมีขื่อมีแปรเว้ยไอ้ตู้น้องถูกมั้ยล่ะไม่เดินมันไม่มีขื่อมีแปรแล้วก็เป็นคนป่ากันหมดแล้วคือมันแม่งมันจะลงมาลงกับแก๊งผมอย่างเดียวไม่ได้แก๊งผมไม่เคยทำอะไรให้แม่งเลยแค่ประเด็นแม่งลงแต่แก๊งผมมันเป็นเหี้ยอะไรมากมั้ยแค่อย่างนั้นแหละผมเคยคุยกับพี่ไปแล้วป่ะเรื่องเนี้ยรอบนึงอ่ะใช่คือแม่งมึงโดนมาเหี้ยมึงก็ไปลงกับแก๊งนั้นดิเหี้ยมึงไปลงกับแก๊งกูทำเหี้ยอะไรแก๊งกูทำเหี้ยอะไรมึงบ้าป่ะปัญญาอ่อนนะไอ้เหี้ยแก๊งไหนวะมึงก็ไม่ได้จับแก๊งเขาดิเหี้ยมึงมาทำกับกูแก๊งกูทำไมกูไม่เข้าใจอย่าพูดถึงเลยใช่ไหมดิอย่าพูดถึงเลยใช่ไหมดิน้องไม่ดีหรอกไอ้หย่ามันก็ไม่หรอกบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้อยากทำก็ได้แต่มันต้องทำไงถูกป่ะมันก็มีเหตุผลนะทุกคนมีเหตุผลหมดแล้วสิ่งที่ทำไปทุกอย่างมันมีเหตุผลแต่ไม่แค่เออพี่การตัดสินใจของแกอาจจะเป็นแบดแพนอ่ะไปให้เราทำงานดีกว่าน้องปรับอารมณ์ดีกว่าเออรอคุยรอเบลมาค่อยคุยไปทีเดียวไปดับปะนี่ไปดับดีกว่าหมั่นไส้ไหมเอ้ยพอแล้วพอแล้วน้องพอแล้วน้องขออ่ะพี่ขอเรื่องไหนอ่ะมันดีกว่าเรื่องนี up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake